งเก่งเนาะลูกเนาะอุ้ยทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยสวัสดีค่ะป๊อผ่านะคะค่ะวันนี้นะคะป๊อผ่านะคะมีไอเดียดีๆนะคะมาสอนที่ลับเล็บแมวค่ะเป็นขอนไม้นะคะเปียกดังพี่เป็นเช่นขอนไม้ เอาไม่ใช่แล้วพี่ผ่าโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงนั้นนะรอติดตามให้ดีนะคะถ้ายังไงอยากรู้แล้วไปลงมือทำกันเลยก่อนอื่นนะคะให้เรานำลังกระดาษที่เหลือๆนะคะมาตัดนะคะให้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้เนาะไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ตัดหูเขาออกมาก่อนนี่เห็นไหมสองอันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ตัดแบ่งครึ่งไปเลยเนาะครึ่งไปเลยนี้ก็จะได้สองชิ้นแล้วค่ะอย่างนี้ก็ครึ่งเหมือนกันนี่นะคะไม่ว่าจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ใช้ได้หมดเลยค่ะนี่เราก็ไปตัดให้หมดเลยนะคะเอาให้เยอะๆไปเลยตัดกล่องกระดาษได้เยอะมากพอแล้วใช่ไหมคะความสูงให้เท่าๆกันเนาะเราก็นำมาม้วนเลยค่ะม้วนแบบนี้นะทำให้เขาเป็นขั้นเป็นตอนทำเหมือนเป็นตัวหนอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะม้วนให้เล็กก่อนเลยนะคะแบบนี้ให้ชิดกันมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ติดสกอตเทปลงไปค่ะนี่นะคะเวลาเราตัดเราก็ต้องตัดให้เท่ากันด้วยเนาะถ้าไม่เท่ากันนะมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันก็จะวางแล้วมันจะไม่เรียบไปกับพื้นนะคะเราต้องวัดให้เขาเท่ากันด้วยเดี๋ยวยาวก่อนต่ออันนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะพอใจว่าขอนไม้ของเราจะเปล่งประกายแค่ไหนก็เสร็จแล้วนะคะก็ทำง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าปกติเราต้องใช้กาวล้อนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนี้ใช้แค่สก็อตเทปก็อยู่เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะถ้าอยากได้ลวดลายเนาะหาซื้อกระดาษทรายค่ะหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบบุ๋มๆเหมือนไม้นะเราก็นำมาตัดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เนาะแล้วก็เอามาแปะด้านข้างค่ะให้เหมือนลายไม้นะคะใช้กาว TOA ธรรมดานี่เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองให้สักตัวหนึ่งลองเล่นดูเนาะว่าใครจะเล่นก่อนเลยนะคะลองดูสิจะมีใครอยากจะเล่นของเราไหมเก่งเนาะลูกเนาะอุ้ยทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยฮะ
ป็นคนเก่งเนี่ยชอบจังเลยเนี่ยสวยเอ้าเข้ารู้สมองสวยแล้วก็ยังจะเก่งอีกรับอีกรับอีกโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคนไหนก็ลองไปทำดูได้นะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะถ้าไงคลิปนี้กับน้องนมไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ บ้านนี้เขาทำงานเว้ยส่งแล้วก็ลูกแม่